อันนี้ยืมของมาม่ามานะครับไม่ได้ซื้อเองสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับอิงจะมาพลิกหลังกล่องรีวิวส่วนผสมของครีมเดลาแมร์เพื่อตอบคำถาม3อย่างนะครับ1ส่วนผสมตรงกับครีมหรือไม่2เหมาะกับผิวแพ้ง่ายหรือไม่และ3เหมาะสมกับราคาหรือไม่นะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับมีหลายคนที่เป็นสายพลิกหลังกล่องเนี่ยที่ได้สังเกตแล้วก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะนีเวียครีมราคา30บาทเนี่ยเป็นดูปของครีมเดลาแมร์ราคา 7,500 บาทหรือไม่วันนี้ก็จะมาเล่ามุมมองของอิงให้ฟังด้วยนะครับว่ามันจริงหรือไม่เพราะว่า ingredients never lieแต่ก่อนอื่นนะครับอิงมี disclaimer สำคัญมากๆที่อิงอยากมาแชร์ให้ทุกคนนะครับเกี่ยวกับมุมมองเชิงธุรกิจของอิงกับ luxury skincare brand ต่างๆอิงอยากจะมาพูดถึงคอนเซปต์ของ gross margin นะครับหรือว่าที่ภาษาไทยน่าจะเรียกว่าอัตรากำไรขั้นต้น gross margin เนี่ยได้มาจากการเอายอดขายลบต้นทุนการขายนะครับหรือว่า cost of goods sold จากรายงานประจำปีของบริษัท Estée Lauder นั่นก็คือบริษัทแม่ของ La Mer เนี่ยเราก็เห็นว่าอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80% ต่อปีนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าสำหรับทุก1บาทที่ Estée Lauder ทำยอดขายได้80สตางค์เป็นกำไรและ20สตางค์เป็นต้นทุนการขายนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงมากๆเมื่อเทียบกับเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่จะอยู่ประมาณ 55% นะครับและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมนักลงทุนถึงสนใจบริษัท Luxury Skincare แบบ Estée Lauder นะครับเพราะมันกำไรดีมากๆโอเคครับตอนนี้ทุกคนพร้อมจะลุยอิงใน Comment Section แล้วว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยต้องเสียค่า Research and Development หรือ R&D เยอะมากๆเพื่อคิดค้นสารสกัดแบบ Petera หรือสารสกัดสาหร่ายของ La Mer นะครับของมันถึงต้องแพงเพราะว่าเขาต้องลงทุนเยอะกับ R&D แล้วก็หาว่าอิงมา discredit แบรนด์พวกนี้โอเคครับเรากลับมาที่ 10K หรือว่ารายงานประจำปี2019ของ Estée Lauder กันครับในปี2019นะครับ Estée Lauder ได้เสียเงินค่า R&D หรือการคิดค้นสารสกัดใหม่ๆไป200ล้านเหรียญ นะครับหรือเพียง 1.7% ของยอดขายทั้งหมดในขณะที่เสียค่าการตลาดหรือ marketing ไป 3.4 พันล้านเหรียญ นะครับหรือ 30% ของยอดขายทั้งหมดจากตัวเลขนี้นะครับคุณยังคิดว่า R&D ทำให้ Luxury Skincare แพงอยู่ไหมอิงว่าไม่นะครับนอกจาก Ingredients don't lie แล้วเนี่ย Numbers don't lie either you guys I'm telling you ประเด็นของอิงนะครับคืออิงไม่ได้พยายามจะมา discredit แบรนด์อะไรเลยนะครับเพราะว่าการทำธุรกิจก็คือการหาเงิน It's capitalism สรุปง่ายๆว่าการลงทุน R&D เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมแล้วก็สำหรับผู้บริโภคนะครับและทำให้แบรนด์พวกนี้เนี่ยสามารถคิดราคาแพงได้แต่ว่าต้นทุนของมันรวมถึงค่า R&D แล้วเนี่ยของบริษัทใหญ่ๆแบบ Estée Lauder มันอาจจะไม่ที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มันแพงถ้าคุณมีเงินพอที่จะซื้อของพวกนี้เนี่ยอิงก็ดีใจกับคุณด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยอิงอยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องมีเงินเยอะคุณก็สามารถมีผิวที่ดีได้เพราะมันมีส่วนผสมอีกเยอะแยะมากมายนะครับในตลาดที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากไม่ว่าจะเป็น ceramides niacinamides retinoids หรือวิตามิน A นะครับที่มีหาได้ในผลิตภัณฑ์ราคาถูกถึงปานกลางไม่ว่าจะจากบริษัทเวชสำอางหรือว่า over the counter brands ธรรมดานะครับที่อาจจะมี gross margin ที่น้อยหน่อยแต่ว่าใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพเช่นกันและอย่างที่อิงได้อธิบายไปนะครับต้นทุนที่ใช้ในการประกอบเบสของผลิตภัณฑ์ตัวนึงเนี่ยมันไม่ได้ราคาสูงขนาดนั้นซึ่งเดี๋ยวอิงก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับผ่านตัว La Mer แล้วก็ Nivea Creamก่อนอื่นนะครับเราก็มาสำรวจกันก่อนว่าภายในครีมขวดละ 7,500 บาทเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนี้กันแน่ทองคำแท้หรือว่าเพชรเคลมหลักของตัวครีมเดลาแมร์ก็คือสามารถช่วยคนผิวแห้งหรือว่าคนที่มี dry skin ได้นะครับแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ทำให้รูขุมขนเนี่ยดูจางลงและส่วนผสมหลักหรือว่าส่วนผสมแรกเนี่ยก็คือสารสกัดจากสาหร่ายในตำนานของแบรนด์ลาแมร์ซึ่งเป็นส่วนผสมที่คิดว่าดีนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะว่ามีงานวิจัยสนับสนุนค่อนข้างเยอะงานวิจัยพวกนี้ก็บอกว่าสารสกัดจากสาหร่ายเนี่ยเป็น humectant ที่ดีกว่า hyaluronicนะครับแปลว่ามันจะดึงน้ำจากในอากาศเข้ามาในผิวเราได้มากกว่าไฮโอรอนิกแอซิดซะอีกและการหมักของสาหร่ายเนี่ยก็ทำให้มันมีลักติกแอซิดหรือว่าอัลฟาไฮดรอกซีแอซิดหรือ AHA นะครับที่สามารถช่วยเอ็กซ์โฟลิเอตผิวได้แบบเบาๆในขณะที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้เช่นกันนอกจากนี้เนี่ยงานวิจัยก็เคลมว่าสารสกัดจากสาหร่ายอาจจะมีผลคล้ายๆกับเรทินอลหรือเรทินอยด์นะครับในการช่วยเรื่องแอนตี้เอจิ้งแล้วก็ช่วยเรื่องรอยแดงหรือพิกเมนเทชันได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในตัวนี้ก็มีสารสกัดจากธรรมชาติที่ไม่มีกลิ่นหลายๆอย่างนะครับเช่น sesame oil sweet almond extract แล้วก็ sunflower extract นะครับส่วนผสมพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้นะครับแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากมลภาวะต่างๆครีมตัวนี้นะครับก็มีเนื้อที่เหนียวสำหรับคนที่ผิวแห้งนะครับก็จะมี emollient
กับ occlusive ต่างๆที่มีความเหนียวอยู่ในตัวเช่น mineral oil petrolatum หรือ vaseline นะครับแล้วก็ wax ต่างๆที่ช่วยเคลือบผิวและทำให้น้ำหรือว่าส่วนผสมต่างๆเนี่ยไม่ระเหยออกจากผิวในขบวนการที่เรียกว่า transepidermal water loss นะครับและส่วนผสมพวกนี้เนี่ยก็ทำให้ริ้วรอยหรือว่ารูขุมขนเนี่ยอาจจะดูเล็กลงได้แบบชั่วคราวนะครับโดยการสร้างภาพลวงตานะครับที่ได้อธิบายไปเพิ่มเติมในคลิป ANR เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่า product ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างตรงกับเคลมนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่มีผิวแห้งแต่ว่าจะไม่เหมาะกับคนที่มีผิวมันนะครับอิงเลยขอให้คะแนนความตรงเคลมของ product ตัวนี้7เต็ม10คะแนนนะครับเอาล่ะครับคำถามที่2ก็คือมันเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายหรือไม่ซึ่งคำตอบของอิงเนี่ยก็คือไม่ตัวนี้ก็มี fragrance compound หรือว่าน้ำหอมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ไม่มีผลดีต่อผิวเลยและใส่มาเพื่อสร้างกลิ่นอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันหอมจริงๆนะครับก็จะมีส่วนผสมน้ำหอมเช่นไลมอนีนไลนาโลเจเรเนียลแล้วก็ส่วนผสมอีกมากมายเลยนะครับเป็นส่วนผสมที่น้าอิงที่เป็นนักเคมีเนี่ยเขาก็เน้นกับอิงตลอดนะครับว่าให้พยายามหลีกเลี่ยงใน product ที่ใส่ลงบนใบหน้าเพราะว่าน้ำหอมพวกนี้เนี่ยมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะ support ว่ามันสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองได้แล้วก็ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรเซเชียอย่างมากนอกจากนี้เนี่ยถึงคุณจะไม่ได้มีอาการแพ้น้ำหอมในปัจจุบันนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถแพ้มันได้ในอนาคตหลังจากใช้ไปหลายเดือนหรือว่าหลายปีแล้วน้ำหอมพวกนี้เนี่ยก็เป็น cold sensitizers เช่นกันแปลว่ามันเพิ่มโอกาสที่คุณจะสามารถเกิดอาการแพ้ส่วนผสมอื่นๆที่อยู่ใน ingredient list ได้และหมอผิวหนังหลายคนก็บอกว่า fragrance เนี่ยเป็นสาเหตุของ contact dermatitis ที่พบบ่อยและปัญหาผิวหนังหลายๆอย่างเช่นความแห้งรอยแดงหรือว่าสิวนอกจากนี้เนี่ย compound fragrance พวกนี้ก็สามารถดีเกรดได้เมื่อโดนแสงแดดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการระคายเคืองได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวแล้วอิงเป็นคนที่ไม่ใช้น้ำหอมในทุกรูปแบบในสกินแคร์นะครับไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามเพราะบางคนก็บอกว่าห้ามเกิน 1% บางคนก็บอกว่าห้ามเกิน 5% และที่สำคัญคือเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใน product เนี่ยมันใส่ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันก็มีตัวเลือกอีกมากมายในตลาดนะครับที่ไม่มีน้ำหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงก็เลือกที่จะไม่เสี่ยงดีกว่าแต่ว่าถ้าคุณโอเคกับน้ำหอมคุณชอบกลิ่นของมันแล้วก็คุณคิดว่าคุณจะไม่แพ้เนี่ยอิงก็ไม่ได้มาบอกให้คุณหยุดใช้น้ำหอมนะครับเพราะว่าผิวของเรามันก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็แต่ละคนก็มีความตอบสนองกับส่วนผสมที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากมุมมองส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงก็ขอให้ความเหมาะกับผิวแพ้ง่ายของผลิตภัณฑ์ตัวนี้แค่3เต็ม10คะแนนนะครับคำถามสุดท้ายก็คือมันสมกับราคาหรือไม่และ Nivea Cream เป็นดูปจริงหรือไม่อันนี้ก็คือ Ingredient List เปรียบเทียบของ2ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเบสของ2ตัวเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนกันเลยเป็น Mineral Oil Paraffin แล้วก็ของ La Mer ก็จะเป็น Petrolatum หรือ Vaseline นะครับส่วนผสมพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ Luxury Ingredient เลยนะครับมันเป็นส่วนผสมธรรมดาที่เป็น occlusive กับ emollient ที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับโอเคเรามาดูกลิ่นกับเนื้อสัมผัสของมันกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกก่อนนะครับว่ากลิ่นมันเหมือนกันมากๆเลยนะครับแบบถ้าให้อิงหลับตาแล้วก็ให้มาเดาเนี่ยจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าอันไหนเป็นอันไหนอันนี้เป็นตัว La Mer นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัว Nivea นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบแบบสนุกๆง่ายๆนะครับก็คือ Nivea Cream มันก็คือดูปของ Crème de La Mer ในเชิงส่วนผสม Base Ingredients นะครับแน่นอนว่า La Mer เนี่ยก็มีสารสกัดสาหร่ายแล้วก็ส่วนผสมต่างๆที่ได้พูดถึงไปนะครับและในการ formulate ของ La Mer เนี่ยก็จะต้องมีเคลมของความพิถีพิถันแล้วก็ความมหัศจรรย์มากกว่าแน่นอนแต่อย่าลืมนะครับว่า Nivea ก็เป็นของบริษัท FMCG ยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของ La Prairie กับ Eucerin ที่มี R&D ไม่แพ้กันอิงเห็นคอมเมนต์นึงในวิดีโอ SK2 นะครับที่คนหาว่าอิงเอาน้ำตบก๊อปปี้พีเทราแถวสีลมมาเปรียบเทียบกับ SK2 ไม่ได้แต่ว่าแบรนด์ที่อิงเอามาเปรียบเทียบเนี่ยเขาก็มีศักดิ์ศรี R&D ของเขาเหมือนกันนะครับและราคาถูกเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าห่วยเสมอไปนะครับสำหรับอิงนะครับ Crème de La Mer ก็เป็นตัวเลือกที่ดีถ้าคุณมีเงินจ่ายแล้วก็อยากลองสารสกัดสาหร่ายของเขาแต่ว่า Nivea ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับถ้าคุณแค่ต้องการเบสครีมดีๆที่จะช่วยเรื่องผิวแห้งแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงก็คงไม่ใช้ทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่าอิงกลัวน้ำหอมแล้วก็อิงไม่ได้มีผิวแห้งขนาดนั้นสำหรับราคานะครับตัว Nivea Cream ก็จะอยู่ที่1บาทต่อ1 ml ในขณะที่ตัว Crème de La Mer เนี่ยอยู่ที่250บาทต่อ1 ml แปลว่าคุณสามารถซื้อ Nivea กระปุกนี้ได้250กระปุกนะครับหรือว่าซื้อ1กระปุกแล้วก็จ่ายค่าเช่าหอที่เหลือของเดือนนะครับเพราะเหตุผลนี้แล้วก็สิ่งต่างๆที่ได้พูดไปตอนต้นวิดีโอนะครับส่วนตัวแล้วอิงก็ขอให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ Crème de La Mer แค่3เต็ม10คะแนนสำหรับความคุ้มค่าราคานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมคะแนนทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะได้ 4.3 เต็ม10คะแนนสำหรับอิงสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยอิงก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ Luxury Skincare Brand แล้วก็ส่วนผสมของ Crème de La Mer ถ้าคุณไม่เห็นด
ด้วยหรือว่าต้องการมุมมองเพิ่มเติมเนี่ยก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะครับลงไปในคอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้เลยอิงเชื่อว่าจะมีมุมมองอีกเยอะแยะเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดคุยที่มีสาระแล้วก็มาแบ่งปันความรู้กันพวกคอมเมนต์ดีๆที่เป็นฟีดแบ็กเนี่ยอิงก็นำมาปรับใช้ตลอดนะครับแต่ว่าจะไม่ได้คอมเมนต์ลงไปเพราะว่าอิงอยากเอามาทำเป็นวิดีโอแทนเช่นมุมมองของอิงเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยนะครับที่อิงกำลังกลับไปศึกษาให้ครบก่อนเพื่อทำวิดีโอนำเสนอข้อมูลดีๆให้ทุกคนในเร็วๆนี้นะครับก็ขอบคุณมากสำหรับทุกคำแนะนำนะครับถ้าใครชอบรีวิวแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับแล้วอิงก็จะเริ่มมีคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับสกินแคร์ในช่องทาง Twitter Facebook แล้วก็ IG ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณวันนี้ครับ